ว่าไงคะมีอะไรอยากจะถามน้าเหรอคะทำไมนักเลสถึงอยากคืนดีกับอากงของมาตาเหรอครับคือนักเลสไม่โกรธเหรอครับตอนที่อากงเขาทำร้ายแรงๆใส่ผมขอโทษนะครับจริงๆผมไม่ควรถามเรื่องนี้ไม่ใช่ค่ะน้าแค่ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนน้าแค่คิดว่าน้าต้องงอพ่อให้ได้เพราะว่าเขาเป็นพ่อเหรอครับไม่ใช่นะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำอะไรกับลูกก็ได้นะคะแต่บางคนเขาก็แสดงออกไม่เป็นบางคนเขาเจอกับความผิดหวังไม่ได้ดั่งใจเขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงแต่ถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะครับเราต้องตีความหมายให้แตกนะคะว่าเบื้องหลังความคาดหวังเนี่ยมันคืออะไรถ้ามันคือความเห็นแก่ตัวเนี่ยอันนี้น้าคงจะไม่กลับไปง้อพ่อหรอกแต่ถ้าเป็นความโกรธอันนี้เราให้อภัยได้แต่ถ้ามันเป็นความรักเนี่ยสุดท้ายมันชนะทุกอย่างเลยคนยุคน้านะคะไม่ได้โตขึ้นมากับคำพูดสวยงามหรอกคนยุคนั้นเนี่ยโหดผงผางบางทีหยาบคายด้วยซ้ำนะคะถ้าเราเก็บเอาแต่คำพูดมาคิดเนี่ยไม่มีวันได้ดีกันแน่เลยแต่นักเลสก็พูดพอนะครับก็น้าเป็นคนสวยไงคะพ่อแม่ก็แปลกนะคะไม่มีวันพูดหรอกว่าคาดหวังอยากจะให้ลูกมีความสุขได้แต่พูดว่าอยากจะให้เรียนสูงๆอยากให้มีการงานที่ดีๆอยากให้ได้แต่งงานกับคู่ครองที่เหมาะสมพอพูดแบบนี้แล้วเหมือนเป็นการเอาความคาดหวังมากดดันลูกใช่ไหมคะมันน่าต่อต้านมันน่าโกรธใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอยากจะให้เรามีความสุขอยากให้มีชีวิตที่ดีอยากให้มีบ้านอุ่นๆให้ได้กลับได้มีอาหารกินอิ่มทุกมื้อคนยุคนั้นน่ะเขาอยากจะพูดอย่างนั้นล่ะแต่เขาพูดไม่เป็นพ่อของน้าเขาอยากให้น้ามีความสุขในแบบที่เขาเข้าใจการเป็นกระเทยของน้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะคะแต่มันเหมือนเป็นการไปทุบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างไว้ให้อะมันเหมือนน้าไปตะโกนใส่เขาว่าน้าจะไม่เลือกทางที่สบายน้าจะยอมเป็นตัวตลกของสังคมน้าจะไม่มีวันมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่มีทางที่จะมีงานที่มั่นคงในสายตาเขาอะมันเหมือนน้าไปกระโดดลงเหวต่อหน้าต่อตาเขาเลยเบื้องหลังความโกรธอะมันคือความกลัวกลัวว่าลูกจะต้องถูกใจไปตลอดทั้งชีวิตพอน้ามีลูกเองน้าถึงได้เข้าใจว่าการที่คิดว่าลูกจะต้องมีความทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตแล้วแค่เห็นมาตาร้องไห้น้าก็มือหมายสั่นไปหมดแล้วที่น้ากลับไปง้อพ่อเพราะน้าอยากจะให้เขาเห็นว่าน้ามีชีวิตที่ดีน้ามีความสุขน้าปล่อยพ่อแม่น้าตายไปขอบความกลัวนั้นไม่ได้หรอกค่ะเป็นหนึ่งเข้าใจใช่ไหมครับขอบคุณนะครับแม็กเลสอ
ไปกินกุ้ยช่ายกันไหมคะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ